ครับสวัสดีครับอยู่กับบัญชลองแซบเบอร์นะครับผมสองบัญชลองแซบเบอร์สองยูทูบบัญชลองฝากกดติดตามน้ำไม่ได้จ่าเด้อวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์นะครับผมสัมภาษณ์แล้วก็ฟังประวัติของเขาการมามาอยู่ค่ายมวยพีเคได้ยังไงก็คือมวยที่บ้าคลั่งแล้วก็ต่อยมวยคุ้มค่าตัวมากทุกคนก็พอรู้จักคอมวยนะครับผมก็คือ800,000เล็กครับผมแต่ก่อนก็เป็นราชานนท์แต่ตอนนี้เป็น800,000ได้สวัสดีครับแน่นอนละสวัสดีครับอันนี้800,000นะครับผมอันนี้800,000นั่งเนี่ยครับผม800,000เล็ก PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเอาซื้อตีมวยเปลี่ยนใหม่ไปเปลี่ยนใหม่ยังเปลี่ยนแล้วครับเป็นอะไรเป็น PK แสนชัยมวยไทยยิมเป็น PK แสนชัยมวยไทย800,000เล็กนี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้น้องตอนนี้อายุ26ปีครับเพิ่ง26แต่หน้าอาจจะแก่ครับผมอาจจะแก่ไปหน่อยแต่ก็26ปีนะครับผมเริ่มชกมวยมาตั้งแต่ตะปีน้องล่ะต่อยมวยมาตั้งแต่อายุตั้งแต่อยู่ป3ป3 9ปีครับผม9ปี800,000เล็กเป็นคนจังหวัดใดผมเป็นคนอุบลราชธานีครับอำเภออะไรอำเภอเมียงไหมอยู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับอ๋อเป็นคนอุบลเป็นคนอุบลราชธานีครับมีแฟนไปมีครอบครัวไปผมก็มีครอบครัวแล้วครับมีครอบครัวแล้วมีลูกกี่คนครับมีลูกชาย2คนครับอ๋อลูกชายหมด2คนครับลูกชายคนนึงคนโตก็อยู่อนุบาล1ครับอนุบาล1เฮ้ยอยู่อนุบาล1คนนึงแล้วอยู่อีกคนอยู่ป .1 ครับอีกคนนึงอยู่ป .1 อีกคนนึงอนุบาลนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกตัวเองหรือเปล่าลูกจะคล้องป่ะเนี่ยโอ้ยก็ตั้งใจเหยียดปันน่ะเนาะลูกจะคล้องป่ะนี่แหละครับแต่พูดถึงก็เป็นคนอุบลนะครับเป็นคนน้ําอําเภอน้ํายืนน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่าตัวสูงสุดนี่เคยได้เท่าใดน้องล่ะค่าตัวสูงสุดที่เคยได้รับที่เคยได้รับเนี่ย 65,000 บาทครับ 65,000 บาทจําได้ว่าเคยสู้กับไปต่อยกับไฟที่ต่อยกับไออภิสิทธิ์ครับอภิสิทธิ์โอ้ปะทะเคยปะทะกับอภิสิทธิ์ครับอยู่กำแพงอยู่กำแพงเพชรครับตีกัน2ครั้งสนะบ่เฮาสนะบ่ผัดแพ้ผัดชนะครั้งที่2ไปชนะน็อกอภิสิทธิ์ครับเป็นแต่ก่อนก็ต่อยช่อง7นะครับเนาะต่อยบ่อยมากก็ช่อง7สีครับก็เชื่อไหมครับว่าครับเป็นเลือดเนื้อแบบว่าเกี่ยวกับมวยเลยนะครับผมไม่ธรรมดาจริงนะครับไม่ธรรมดาจริงนะเพราะว่าเขานี่เป็นคนที่เป็นพ่อของเขานี่เป็นนักมวยที่เป็นมวยเงินแสนนะครับผมซื้อตีมวยพ่อซื้อวันยังก่อนซุปเปอร์เล็กสอยสารครับชื่อตัวมวยของพ่อผมครับค่าตัวของเพิ่นนี่ตั้งบาทนึง300,000บาทครับ300,000บาทสมัยก่อนครับผมป๊อดก็ถือว่าสุดยอดทุกคนก็รู้จักหมดความมวยนะครับความมวยสารต้องรู้จักกันหมดแล้วต่อยมวยสไตล์เดียวกันด้วยนะครับผมเตะขาต่อยหมัดเตะขาหมัดตะลุงปุงเนี่ยชอบไหมฉายาของฉายาของตัวยังก็ไอ้หมัดตะลุงฮุกแล้วก็ฉายาก็คือตับหวานน้องสนใจไหมชอบตับหวานชอบกินตับนะครับเดี๋ยวต่อยเสร็จเดี๋ยววันจะลองจัดชุดใหญ่ให้เลยตับนะตับอย่างเดียวเลยอ้าวมีรายการมาในฝากหน่อยครับฝากFC ด้วยครับ FC แบสเล็กครับ FC พี่วันสลองด้วยครับฝากติดตามช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมวันที่อะไรครับชกวันที่อะไรวันที่18ครับจ่อยที่สุราษฎร์ครับสุราษฎร์กลับไปดากี้ลุ่มขามันครับดากี้ลุ่มขามันฝากเชียร์นะครับอ้ามีถ้าจะติดตามช่องไหนฝากติดตามช่องYouTube Facebook Facebook แบสเล็กครับภาษาไทยนะพี่เกียรติแสนใจเมื่อได้ยิ้มก็ฝากด้วยนะครับก็เป็นน้องที่น่ารักอยู่คนนึงอาจจะมีกินสักหน่อยนะแต่ก็ทนได้นะจ๊ะตอนเล่นนะครับนะผมยังลูกชิ้นผมยังไม่หายเลยผมจะจับยนต์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเครียดอะไรกันครับผมบล็อกเฟซกันอยู่แล้วก็เป็นโพสต์บล็อกก็เอาละบล็อกก็เอาละฮักก็เอาละฮักก็เอาฝากมิ้นมาได้ก็ฮักก็เอาละเอาฝากติดตามนะครับแล้วอีกอ่ะให้เบิ้งสัมภาษณ์กับผมว่าเป็นคนที่ไหนค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่ก็คือน้อง800,000เลยอ่ะให้ถามอีกนิดนึงว่ามาอยู่ค่ายมวย PK เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งก็ปัญหาหลายๆอย่างครับปัญหาเรื่องมันตัดไปแล้วแต่คือว่าปัญหาอ่ะใครชักชวนมาอยู่ก็พี่วันสลองครับก็ต้องมีบ้างกันแหละชักชวนมาอยู่ก็อยากให้น้องได้เงินได้ทองครับผมนะก็มีพี่วันสลองก็มีพี่คือกล้องครับหรือกล้องเกียรติประพัดครับเอาก็ฝากเชียร์นะครับเรื่องนี้นะฝากเชียร์น้องลาด้วยให้น้องลาดไปให้ไกลไปให้ต้อยถึงวันหนึ่งเป็นชิมเด้อสาธุหลวงพ่อสาธุเด้ออ่ะถ้าสมมติว่าเฮาได้ต้อยวันหนึ่งเป็นชิมนี่สักครั้งนี่มีโอกาสนี่ไปไหว้พระหลวงพ่อสาธุได้เด้อไปไหว้ครับไปไหว้เด้อให้หลวงนับถือได้ไปเด้อกราบหลวงพ่อสาธุคันได้ต้อยวันหนึ่งเป็นชิมนะ
ต้องมีโอกาสนะถ้ามีโอกาสเดินไปต่อยกับท่านสั้นสั้นยังบ่ตายก็ขอให้ไปวันสักเทื่อนึงนะครับเด้อน้องเอ้ยเอาฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ